เอาละทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมเดี๋ยวผมว้าไปที่รถอะไรดีวะเดี๋ยวผมว้าไปที่รถลากอันนี้ก่อนละรถลากของนะผมนะก็มันมีภารกิจหนึ่งครับผมที่เรายังไม่เคยทำสักทีนะผมก็คือภารกิจรูปปั้นครับผมนะนี่ครับผมนะภารกิจรูปปั้นนะซึ่งผมไม่เคยทำสักทีนะตั้งแต่เปิดซีรีส์นี้มาผมแต่ว่าก็เคยทำอยู่ทั้งที่ผ่านมาผมแต่ก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำนานนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะรับครับผมนะเดี๋ยวผมรับแล้วก็เดี๋ยวไปยกกันเลยครับผมนะเดี๋ยวไปยกกันเลยครับมันซึ่งมันอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ครับผมนะตรงไหนวะเป็นรูปปั้นนะผมเป็นรูปปั้นนะตรงไอ้ตรงไหนวะไม่ใช่นึกว่าตรงที่นาอ๋อตรงนี้ผมมาเดี๋ยวผมพาไปครับผมนะผมจะใช้รถดำเล็กครับผมนะรถเข็นเล็กนั่นแหละไม่ใช่รถดำเล็กหรอกนะผมเพราะว่ามันจะได้คล่องแคล่วว่องไวนะผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวใช้รถดำเล็กคันนี้นะผมนะก็ไปเดี๋ยวไปที่เมืองหนึ่งกันเลยครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะวาร์ปออกไปเลยนะผมก็เป็นงานที่ไม่เคยทำสักทีนะครั้งแรกครับผมครั้งแรกจะว่าครั้งแรกก็ไม่ใช่ครับผมนะเพราะว่าผมเคยทำอยู่สักประมาณ 1-2 ครั้งนี่แหละนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำอีกนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้รับงานอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลุยกันเลยครับผมนะมันอยู่ที่บนภูเขานะบนบ้านบนภูเขานะที่อยู่สูงกว่าเพื่อนเลยถ้าน้ำท่วมนี่บ้านหลังนี้ไม่ท่วมนะเนี่ยบ้านหลังนี้รอดสบายใจฉึบเลยนะเนี่ยคือเราต้องขึ้นไปด้านบนด้วยนะผมเราต้องขึ้นเข้าไปในซอยนี้ครับผมนะซอยนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปครับผมนะครับนี่ครับผมก็วิ่งขึ้นไปครับเป็นภารกิจขนย้ายรูปปั้นครับผมนะนี่เห็นไหมนี่ภารกิจขนย้ายรูปปั้นบ้าบออะไรคอแตกนะผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปส่งไหนอ๋อส่งตรงเมือง3ครับผมนะมาส่งตรงเมือง3นะครับก็ไม่ยากครับผมภารกิจนี้นะแต่ว่าผมเก็บไปให้หมดครับผมเพราะว่าผมยังไม่เคยทำนะเป็นรูปปั้นบ้านหลังนี้มันทำรูปปั้นส่งขายหรือวะเป็นรูปปั้นอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนคนแบกไหครับผมรูปปั้นคนแบกไหนะรูปปั้นคนแบกไหครับผมทั้งเราไม่เคยทำสักทีนะผมรูปปั้นคนแบกไหครับผมนะโอ้ลูกปั้นคนแบกไหไม่มีอะไรจะปั้นแล้วใช่ไหมนี่ลูกพี่หนึ่งแท่งก็จะมี3ตัวผมนะหนึ่งชุดก็จะมี3ตัวนะก็ตอนนี้ก็ฝนตกครับผมถ้าได้ยินเสียงฝนก็ขอไปทุกคนกันด้วยนะผมนะก็ผมว่าไม่น่าจะได้ยินหรอกเพราะว่าเสียงเกมมันกบหมดแล้วนะผมปื้อหยุดออกมาผมปื้อแม่โอเคผมนะอยู่ออกมาเรื่อยๆผมนะเรื่อยๆครับปื้อโอเคครับอย่างนี้เนี่ยแม่โอเคยืดออกไปหมุนนะผมแม่นะครับไม่เคยทำสักทีผมก็เลยอยากทำนะตรงนี้มันเป็นอะไรเป็นโคมเป็นโดมอะไรเนี่ยเมียนหรือนึงไงเมียนหรือเนี่ยเมียนเผาศพหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยยังไม่รู้อะเมียนเผาศพบ้านอะไรมันจะมาอยู่ตรงนี้วะไม่ใช่วัดไม่รู้อะอ๋อเราสามารถลัดไปตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยได้นี่หว่าลัดไปเมือง3ก็ได้ผมไปวันเดียวเราลัดไปในป่ากันเลยผมนะก็ตอนนี้ก็เอาขึ้นรถเรียบร้อยนะก็อยากเอาแมคโครมาอยู่นะแต่ว่าเกียจย้ายก่อนนะผมก็เอาให้มันรวดเร็วแล้วว่องไวนะผมช่วงนี้ผมจะทำภารกิจให้มันแบบว่าเสร็จไวๆนะจะไม่ยืดเยื้อเหมือนช่วงแรกๆนะผมจะไม่ยืดเยื้อนะเพราะว่าทำภารกิจไปเรื่อยๆผมนะถ้าเบื่อก็เบื่อก็อะไรล่ะเบื่อก็ทำขุดสระเล่นนะผมก็เดี๋ยวพาลัดไปทางนี้แล้วก็ขึ้นเขาไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ขึ้นเขาแล้วก็ออกไปเลยไปเมือง3มาเลยผมนะครับไปตามมินิแมปแล้วผมเดี๋ยวมาร์กเลยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันอะไรเหล็กหรือไม้นี่ไม้เหรอมันอยู่อะไรตรงนี้วะนะโอเคผมไปเลยครับอื้นโอเคสามารถลัดมาตรงนี้ก็ได้ผมนะนี่อื้นโอเคมันจะเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับโอเคไปเลยไปกันแล้วผมมาจดตรวจครับจริงๆจดตรวจครับผม
ผมก็ยังไม่รู้ว่าสถานที่ที่จะเอาไปไว้มันอยู่ตรงไหนครับแต่ว่าก็วิ่งไปก่อนนะผมวิ่งเข้าเมืองสามไปก่อนนะเดี๋ยวดูมินิแมปทันทีมินิแมปบอกให้ไปฝั่งขวาผมแล้วก็เลี้ยวขวานะครับแมปบอกในแมปบอกว่าให้ไปฝั่งขวานะผมเราก็ต้องเลี้ยวไปฝั่งขวานะครับผมโอเคผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเอาวางไว้ตรงไหนครับเขาบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายผมมันอยู่ด้านซ้ายผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปครับมันอยู่ด้านขวาเลยนี่หว่ามันอยู่ด้านขวาแล้วผมนะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาด้านหน้าผมเลี้ยวขวาซอยหน้าครับโอเคแล้วก็เลี้ยวไปอีวูเราก็เลี้ยวขวาซอยหน้าผมนะก็เป้าหมายอยู่ด้านหน้าอ๋อนี่ไงเป้าหมายอยู่ตรงนี้นะผมนะมีลูกศรไอ้ขึ้นแล้วนะก็อ๋อเลยถอยอ๋อตรงนี้ลงจอดรถของเรานี่หว่าตรงนี้เป็นงานครับผมนะงานเรานะแต่ว่าผมยังไม่ทำครับผมมันยังไม่น่าสนใจแล้วก็ตรงนู้นอีกครับผมเป็นงานซ่อมถนนนะครับเอาโทษทีพี่ไม่ได้ตั้งใจครับแต่เจตนาล้วนๆครับผมก็เนี่ยผมถึงเรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้ผมแล้วก็ยกลงให้เขาครับก็เป็นว่าเสร็จพิธีผมเราอาจได้กี่นาทีเลยนะ6นาทีโอ้โหไม่เร็วจังเลยนะครับโอเคผมเอาวางลงครับปั๊บยกขึ้นผมแล้วเปิดประตูผมนะครับยกขึ้นผมแล้วก็วางลงให้เขาครับเมื่อก่อนผมเคยทำอยู่นะครับผมแต่ว่าผมใช้เจ้าแคทครับผมนะใช้เจ้าแคทในการยืนบนรถครับผมบนรถเคยทำอยู่นานแล้วนานมากๆเลยครับผมปึ๊บโอเคมาโอเคนะผมเป็นรูปปั้นนะผมเอาเดี๋ยววางปึ๊บเป็นรูปปั้นอะไรล่ะรูปปั้นคนถือไหครับผมรูปปั้นคนแบกไหนะผมก็ถือว่าดีครับผมก็ถือว่าดีนะทำภารกิจงงผมราคาจ้างเหรอ10,000ไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะผมไม่คุ้มแต่ว่าก็ทำไปผมนะภารกิจมันเหลือผมภารกิจมันเหลือสิเรียบร้อยแล้วทุกคนนะสิเรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วก็ลุยภารกิจต่อไปได้เลยมันก็จะหายไปนะผมโอเคเดี๋ยวสัก8นาทีก็แล้วกันนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะผมว่าไม่รู้ว่าจะเป็นงานอะไรนะผมเดี๋ยวผมไปดูงานอีกทีก่อนนะผมอุ้ยงานนี้น่าสนใจนะแต่ว่ามันเป็นงานเดิมอ่ะมันเป็นงานเก่านะผมก็ไม่อยากทำตู้คอนเทนเนอร์หรอตู้คอนเทนเนอร์ก็ทำแล้วนี่อันนี้นะผมก็งานก็ไม่มีอะไรมากครับผมนะเดี๋ยวดูในมินิแบบในมินิแมพนะผมงานซ่อมถนนตรงนี้เหรอไม่น่าสนใจนะ30,000ครับผมโอเคก็ดูมินิแมปครับผมอ่ะก็จะมีซ่อมถนนหน้าบ้านเราด้วยนะนี่เดี๋ยวไปซ่อมนะแต่ใจเย็นก่อนมีถนนหมู่บ้านนะผมเส้นเหลือ1 2 3เหลือ3เส้นนะทุกคนถนนหมู่บ้านเราทั้งหมดเหลือ3เส้นนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะ3เส้นนะผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับอันนี้มันเขตชุมชนนะคนก็จะเยอะเป็นพิเศษโอ้ยเหมาะสำหรับการจัดงานวัดจัดงานอะไรทั้งสิ้นนะเนี่ยตรงนี้โอ้เหมาะมากอันนี้เป็นโบสถ์หรืออะไรหรือเป็นโบสถ์หรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นโบสถ์มั้งชนอากาศโอ้โหโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมจะเป็นงานอะไรก็ติดตามชมผมสวัสดีครับสวัสดีครับ